เสียงใต้ท้องด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้เบาไม่เยอะไม่ดังเข้ามาลมและด้านบนสุดครับจะเป็นปุ่มที่สามารถสั่งให้รถสตาร์ทได้นะครับโดยการที่เราจะต้องกดล็อกรถ1ทีแบบนี้มีเสียงปุ๊บแล้วเรากดแช่ไว้ครับจะจบเราจะเห็นแล้วนะครับว่าระบบ ADAS กล้องคู่มีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นกล่องเพิ่มเติมเข้ามา1 2 3ป้ายกดเร่งคันเร่งเต็มครับเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาโอ้นี่พี่เอกด 100% เต็มครับจะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดหลังจากที่เราได้ทำคลิปนะครับตัว X Series นะครับที่เอาตัว Highlander มาทำนะครับในคลิปนี้ทุกคนคงเห็นหน้าปกกันไปแล้วล่ะนะครับว่าเรานะครับได้หยิบยกเอาตัว Isuzu นะครับตัว Highlander ปี2023ครับที่มีออปชันเพิ่มขึ้นมานั่นคือระบบกล้องหน้าคู่ ADAS นั่นเองครับที่จะให้ระบบความปลอดภัยมานะครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่เอกจะพาทุกคนนะครับมาชมมาคุยมากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญในคลิปนี้ครับถ้าใครไม่อยากดูยาวๆเดี๋ยวพี่เอ๋จะสรุปสั้นๆตอนต้นให้ทุกคนได้ทราบว่าเจ้าตัว Isuzu Highlander นะครับในเกรด M คันที่เราได้มาเนี่ยน่าซื้อหรือเปล่าถือว่าคลิปนี้มาใหม่เลยนะครับพี่เอ๋สรุปปิดตอนต้นเลยนะครับให้ทุกคนได้ทราบกันเผื่อใครไม่อยากดูยาวๆต้องบอกแบบนี้นะครับใครที่อยากดูยาวๆอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้ก็เปิดคลิปดูต่อได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะสรุปสั้นๆก็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับใครที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานกันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะมาสรุปนะครับก็พูดตั้งแต่ตอนต้นอ่ะโอเคหลังจากที่ทุกคนนะฮะเห็นหน้าปกพี่เอ๋ก็เปิดคลิปไปเมื่อกี้นี้สรุปเลยนะครับสำหรับใครไม่ดูยาวประมาณแบบนาที2นาทีเนี่ยเดี๋ยวพี่เอ๋จะสรุปแบบนี้ว่ารถคันนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับตัว Highlander เราเหลืองที่รู้แล้วเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหลังเท่านั้นไม่ใช่เป็นขับ4และตกแต่งโดยการทํารถให้เป็นรถยกสูงนะครับเอาไว้ลุยได้แต่ว่าไม่ได้ไปลุยในทางที่แบบเป็นลงเป็นเลนแบบโอ้โหลุยมีระบบ4 wheel drive ไม่มีนะครับอันนี้ก็คือสวยๆหล่อๆและราคาในรุ่นเกรด M ที่เรานํามาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยอยู่ที่ 1,78,000 บาทแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆบอกว่าแล้วจะเลือกอะไรดีเพราะว่ามันยังมีเครื่อง 3.0 ลิตรอีกนะครับซึ่งตัว 3.0 ลิตรเนี่ยราคาที่เวดูมาเนี่ยอยู่ที่ 1,100,000 กับอีก 9,000 บาทส่วนต่างระหว่างตัว 1.9M กับ 3.0M อยู่ที่ 30,000 กว่าบาทเท่านั้นเองมันแพงคือตัวเครื่องแต่ออปชั่นภายในตัวรถเหมือนกันหมดคราวนี้ล่ะเอาละเลือกยากแล้วจะเลือกอะไรสําหรับพี่เอ๋ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับถ้าพี่เอ๋นะมีความรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นของเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้รถคันนี้เพื่อไปแบบไปอัดไปนู่นไปนี่นะครับ 1.9 ก็เพียงพอเหมือนเดิมไปย้อนดูคลิปที่เราเคยได้พูดคุยตอนที่เราได้ตัวX Series นะครับตัว Highlander ที่เป็น X Series นะครับเครื่องยนต์ 1.9 มาเราได้นั่งขับเราได้คุยกันยาวๆมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับลองไปย้อนชมกันอีกทีนึงว่าเป็นไงแต่ถ้าอยากจะรู้มากกว่านั้นเดี๋ยวดูคลิปนี้ไปยาวๆแต่พี่เอ๋ขออนุญาตฟันธงตอนนี้เลยนะครับสั้นๆง่ายๆว่ารถคันนี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบความแรงมากๆหรือความตื่นเต้นมากๆและการไม่ได้กดซัดหนักๆแล้วกันนะครับแต่อยากได้ออปชันที่มาครบครันและพร้อมกับระบบ ADAS ที่เป็นจุดขายของเขาในปี2023นี้เลยนะครับสำหรับ Isuzu คือให้กล้องนะครับมาคู่ด้านบนซึ่งสามารถที่จะมาใช้ระบบ Adaptive Cruise Control แม้จะไม่มี Stop and Go ยังไม่มี Stop and Go จริงๆนะครับเพียงแค่หยุดและมันก็จะตัดการทำงานเราต้องเหยียบเบรกต่อยังไม่ได้เป็น stop and go เพราะมัน go ไม่ได้นะครับเพราะมันตัดการทำงานไปก่อนแล้วนะครับนี่คือจุดหลักเลยนะครับและการตกแต่งภายนอกที่มีความสวยงามแบบนี้นี่คือจุดหลักเลขใหญ่ที่สำหรับว่าถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าจะซื้อได้ไหมซื้อได้และเป็นพี่เอ๋จะเลือก 1.9 เอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปชมกันแบบเต็มๆพี่เอ๋จะพาเพื่อนๆดูรอบคันกันก่อนและก็เดี๋ยวไปลองขับจะเป็นยังไงกดคลิปดูกันยาวๆเลยครับลองดูหน้าตาของเจ้าตัว Isuzu Highlander จริงๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นรุ่นพิเศษอย่าง X Series
X-Series โดย X-Series เรารู้อยู่แล้วว่าจะเอาเครื่องตัว 1.9 มาทำนะครับไม่ได้มี 3.0 แต่ในรุ่นนี้ใน Highlander นะครับจะมีรุ่นย่อยถึง14รุ่นย่อยมีแยกเยอะมากๆนะครับจนไปถึงเครื่องยนต์ก็จะมีมาให้2ตัวเลือกคือ 3.0 และ 1.9 นั่นเองคันที่เราได้มาทุกคนคงรู้แล้วว่านี่คือ 1.9 และรุ่นย่อยคือรุ่น M ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสูงสุดใน Highlander นั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่ใช่นะครับเครื่องยนต์สูงสุดก็คือ 3.0 นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาหน้าตาจะเหมือนกันคล้ายกันทั้งหมดนะครับอ๋อพี่เอ๋ลืมไปอีกอย่างนึงตัวรถในรุ่น Highlander มันยังแยกอย่างนี้อีกมีแบบ2ประตูและ4ประตูนะครับอันนี้เพิ่มเป็นนะฮะให้ทุกคนได้ทราบไว้โดยตัวกระจังหน้านั่นเองที่มีความแตกต่างจากตัว X Series ที่มีการตกแต่งคนละแบบนะครับโดยตัว Highlander ปกติจะตกแต่งกระจังเป็นแบบทูโทนนะครับโดยการมีสีเทาเข้มนะครับพร้อมกับมีสีโครเมียมและนอนมีการออกแบบเป็น double dimension นะครับก็คือจะมีเขี้ยวเนี่ยอยู่2อันแบบที่เห็นอยู่การตกแต่งด้วยโครเมียมโลโก้ของ Isuzu เป็นโครเมียมนะครับเป็นสีเงินมาอันนี้ก็เราก็ลงแว็กนะลงขัดยานะให้มันเงาๆไปตลอดเวลานะครับการเป็นแบบนี้มันก็จะแตกต่างจากตัว X Series และที่มีการตกแต่งเป็นสีดำเงาแล้วก็พร้อมกับตัวสีแดงนี่คือความแตกต่างแล้วนะครับคราวนี้ล่ะเพื่อนๆก็ต้องไปดูกันย่อยอีกทีนึงว่าเอ๊ะเราอยากตกแต่งแบบสปอร์ตแบบนั้นไหมนะครับถ้าตกแต่งแบบสปอร์ตก็ไป X Series ยังมีสติ๊กเกอร์ด้านบนแต่ตัวคันนี้สีที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีเทาไอซ์ไลน์โอเพกนะครับก็เป็นสีต้องบอกว่าเป็นสีเทาที่ Isuzu ได้หันกลับมาใช้นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเพื่อนๆหลายๆคนชื่นชอบกับสีนี้นะครับเอาล่ะเรามาดูต่อเรื่องของไฟไฟเนี่ยโคมคู่หน้าจะเหมือนกันนะครับดีไซน์จะไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะครับเป็นแบบไฟหน้าแบบใบ LED นั่นเองนะครับและที่สำคัญสามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้และมีไฟ Daytime ด้านล่างนะครับที่เราเห็นและที่สำคัญยังมีไฟแบบ Follow Me Home ที่สามารถที่จะส่องสว่างในตอนที่เวลาเราล็อกรถและเดินกลับเข้าไปในบ้านได้นะครับและจุดหลักใหญ่ที่เราเห็นนะครับเราจะมาดูนะครับเราก็ยังจะมีนะครับไฟเลี้ยวนะครับมาอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ไฟนะครับฟ็อกแลมป์เป็นแบบ LED นะครับมีมาให้ตำแหน่งกันชนในการออกแบบถ้าเทียบกับในตัว X Series ที่เราได้เอามานะครับเราจะเห็นว่ามีการตกแต่งสเกิร์ตหน้านะครับเพิ่มเติมเข้ามาในตัว X Series แต่ในคันนี้จะไม่มีนะครับจะไม่มีเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบเดิมๆนะครับและการตกแต่งในตัวช่องของตำแหน่งของไฟเลี้ยวไฟฟ็อกแลมป์จะเป็นตำแหน่งแบบเดียวกันจะแตกต่างกับ V-Cross เดี๋ยวครั้งหน้าพี่เอ๋จะเอา V-Cross มาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและจุดหนึ่งที่เราเห็นนะครับพอรถคันนี้ไฮไลท์ของเขาคือระบบ ADAS ด้านหน้าของเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดข้างละ2จุดนะครับมีมาให้ตำแหน่งนี้นะครับจะมาเป็นเซ็นเซอร์ที่จะช่วยเตือนก่อนการชนนะครับจุดนี้เป็นจุดนึงที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้คือว่าดีนะครับแต่นะครับทั้งหมดทั้งมวลกล้องหน้าก็ยังไม่มีรถคันนี้ยังไม่มีเรื่องของกล้อง360องศามาให้อันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายและเราไล่ไปดูนะครับจากกันชนด้านหน้าเราจะเห็นการตกแต่งนะครับอ๋อพี่เอกขอเสริมอีกนิดนึงใต้ double dimension เนี่ยนะฮะก็จะมีการตกแต่งมีลายคาร์บอนมีการใช้สีดำด้านนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องลมรับลมโฟไปที่หม้อน้ำอันนี้คือจุดนึงที่เราเห็นหลักๆนะครับเราไล่มาด้านบนกันต่อนิดนึงนะครับเราจะเห็นเลยว่าส่วนสำคัญของรถอันนี้และเป็นหัวใจสำคัญและถือว่าเป็นไฮไลท์ที่มากที่สุดนั่นก็คือระบบกล้อง ADAS ที่มาเป็นแบบกล้องคู่นะครับที่อยู่ตรงตัวกระจกบานหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปเห็นดูภายในกันอีกทีนึงแต่เราก็จะให้ทุกคนดูแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวเสาอากาศวิทยุที่ยังเป็นแบบเสาที่มีอยู่ตำแหน่งด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมเรามาดูด้านข้างรถกันต่อครับและเมื่อเรามาดูด้านข้างของตัวรถนะครับการตกแต่งเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากเพื่อนร่วมแบบทุกคันที่เขาออกมานั่นแหละครับในสไตล์แบบรถยกสูงแบบที่เห็นอยู่นะครับจุดหนึ่งถ้าบอกว่าจุดไหนล่ะที่จะเทียบกับในตัว Highlander ในรุ่นต่างๆนะครับรุ่นย่อยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนั่นคือล้อในรถในรุ่น Highlander เนี่ยมีให้เลือกถึง2ขนาดนะครับคือขนาด17และ18คันที่เราเห็นอยู่แบบนี้เป็นขนาด18นิ้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวลายนะครับจะแตกต่างกับตอนที่เราทํา X Series ที่จะเป็นสีดำแต่ครั้งเนี้ยจะมาเป็นแบบสีเงินปัดเงาเป็นแบบทูโทนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเป็น Y shape ด้วยนะครับอย่างที่เห็นอยู่และยางที่ให้มาเป็นยางแบบ Bridgestone Dueler นั่นเองนะครับก็คือเป็นยางที่ทั่วไปล่ะทุกคนก็ใช้ไม่ว่าจะแบรนด์ค่ายไหนก็จะใช้ยาง Bridgestone ลายนี้และรุ่นนี้เหมือนกัน
นะครับและไซส์ยางของเขาที่มาให้ขนาด18นิ้วคือ265/60R18นั่นเองนะครับและระบบเบรกในรถรุ่นนี้ให้มาด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมยังเหมือนเดิมยังไม่เป็นดิสก์สี่ล้อนะครับและระบบช่วงล่างก็ยังเป็นแบบปีกนกนะครับคู่นะครับก็เหมือนเดิมเช่นกันนะครับไม่ได้แตกต่างเลยด้านหลังก็เป็นแหนบนะครับยังเป็นแหนบพร้อมกับโช๊คที่เราขอเสริมอีกนิดนึงโช๊คที่เขาให้มานะครับทั้งคันเนี่ยเป็นโช๊คแก๊สนั่นเองครับเราไล่มาดูนะครับตั้งแต่ด้านหน้าจุดนึงที่เราจะเห็นเลยว่าเราใช้รถรุ่นอะไรอยู่นั่นก็คือแบชด้านข้างที่เขียนคำว่า Highlanderก็จะมีแปะไว้ในตัว X Series จะเป็นตัวคล้ายๆแผ่นแบชแบบบางๆแล้วก็มีคำว่า X อยู่ด้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Highlander นี่จะเขียนแบบนี้จริงๆขึ้นมานะครับเราไล่มาดูกระจกมองข้างแล้วกระจกมองข้างจะมีขนาดใหญ่ที่สำคัญในรถรุ่นนี้มีอะไรไหมครับพอมันมีระบบ ADAS มันก็มาเรื่องของระบบ Blind Spot Warning นะครับมีมาให้นะครับมีโลโก้อยู่ด้านนอกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวามีมาให้อันนี้ถือว่าเจ๋งและเพจมีความรู้สึกว่าช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับอ่ะมีให้แล้วก็มีนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED อย่างที่เห็นอยู่นะครับแต่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นสีดำนะครับเป็นทูโทนไม่ได้เป็นสีตัวบอดี้สีแบบบอดี้ทั้งอันนะไม่ใช่แล้วก็ด้านล่างจะไม่มีกล้อง360นะครับอย่างที่บอกพอหน้าไม่มีข้างก็จะไม่มีไล่มาด้านข้างตัวรถตรงประตูกันเราจะเห็นเลยนะครับว่าการตกแต่งของรถรุ่นนี้เพิ่มความหรูโดยการที่จะให้มือจับเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับแต่ก็ยังใช้แบบคีย์เลสนะกดปุ่มเอานะครับยังไม่ได้เป็นแบบสัมผัสยังไม่ได้เป็นแบบพอเข้ามาใกล้เปิดรถได้เลยไม่ได้แบบนี้เปิดไม่ได้เห็นไหมครับนี่คืออันนึงนะแต่ว่าการตกแต่งเขาก็เพิ่มความหรูเข้ามาแต่มันมีจุดนึงที่มันขัดแย้งนิดนึงนะในความเห็นส่วนตัวคือพอให้โครเมียมแบบนี้มาทำไมตรงกรอบตรงกระจกตรงประตูไม่เป็นโครเมียมนะเขาเลือกที่จะใช้เป็นสีดำนะครับมีความเป็นสปอร์ตเข้ามานะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามาแลกเปลี่ยนนะความชอบถ้าในเมื่อมีโครเมียมนี้มาอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะหรืออันนี้ควรจะเป็นสีดำไหมหรือสีเดียวกับตัวรถอันนี้เป็นแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าไงแล้วก็เราจะเห็นนะครับตรงประตูเนี่ยนะครับระหว่างประตูบานหน้าประตูหลังนะครับมันจะเปิดติดกันจะไม่มีเสาบีให้เห็นนะครับก็จะเลือกที่จะตกแต่งเป็นสีดำด้านมาให้นี่เห็นชัดเจนด้านบนไม่มีรูฟเรลนะครับจะไม่มีราวหรือจะใส่แหลกหลังคาไม่มีมาให้นะครับข้างบนเราจะเห็นแล้วไม่มีเราไล่มาด้านประตูหลังเห็นไหมครับตัวเปิดประตูหลังเป็นแบบโครเมียมเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะเปิดประตูอะไรได้เลยนะครับปุ่มกดจะมีให้เฉพาะแค่บานหน้านะครับคู่ซ้ายคู่ขวาเท่านั้นและเราไล่มาด้านล่างทุกคนคงจะเห็นนะครับบันไดด้านข้างจะเลือกที่จะตกแต่งเป็นสีเงินนะครับเพิ่มความหรูและด้านบนก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับจะมีตัวแถบสีดำมาให้สลับเป็นพลาสติกแข็งนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับอันนี้จะมีความแข็งแรงคงทนแต่ว่าทั้งล้อหน้าและล้อหลังจะมีบางโคลนนะครับมาให้อยู่นะครับจะเห็นเลยนะครับจะมีบางโคลนสีดำมาให้และต้องบอกว่าพอรถเนี่ยมันมีการตกแต่งแบบแนวยกสูงแบบนี้โป่งหน้านะครับตรงซุ้มล้อหน้านะครับทั้งหลังจะมีขนาดที่ใหญ่ออกมารองรับกับล้อนั่นเองครับและการเปิดฝาถังนะครับก็ต้องเปิดจากในรถนะอันนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องเสริมไว้นะครับและเราจะเห็นเลยนะครับพอเปิดฝาถังมาตัวฝาถังจะเขียนไว้ว่าเป็นดีเซลนะครับและรองรับได้ตั้งแต่ B0 ถึง B20 เลือกเอานะครับก็สามารถที่จะเลือกเติมน้ำมันได้ตามสะดวกกำลังทรัพย์ของเราที่มีอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ปิดไปนะครับเราไล่มาถึงตรงล้อหลังตรงกระบะหลังแล้วนะครับเราจะเห็นเลยอย่างที่พี่เหบอกอะว่ามันจะมีบางโคนมาให้นะครับแล้วก็ตัวโป่งก็จะมีความยื่นออกมาซะหน่อยให้รับกับตัวรถที่เป็นถูกออกแบบเป็นแบบในสไตล์ยกสูงจะแตกต่างจากตัวเตี้ยนะครับอันนี้เป็นจุดนึงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตี้ยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งนึงเอาละเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับพอเราเลือกมาดูด้านท้ายนะครับเราจะเห็นเลยว่าการตกแต่งที่เด่นชัดในรถรุ่นนี้นะครับนั่นคือเรื่องของโดยองค์รวมและตัวกันชนกันชนเนี่ยเป็นแบบเดียวกับตัวรถเลยนะครับเสริมขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบทูโทนพร้อมกับจุดไฮไลท์ที่เบ๋บอกครับพอเรารู้ว่ารถคันนี้เป็น ADAS มีด้านหน้าเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเช่นกันนะครับเอาไว้เตือนเวลาเรานะครับถอยหลังด้วยและเตือนเวลารถด้านหลังมามันก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังจับว่ามีรถมาแล้วก็ไปเตือนระบบ Blind Spot Warning ตรงกระจกให้เราได้รับทราบนะครับและอันนี้ก็จะมียังมีการเตือนนะครับแบบ RCTA นะครับหรือ Real Cross Traffic Alert นะครับก็เวลาเราถอยหลังมาปุ๊บมีรถวิ่งสวนมา
ระบบก็จะเตือนแล้วก็จะตัดนะครับก็คือจะเบรกอัตโนมัติให้เรานั่นเองนะครับและเราเข้ามาในเรื่องของไฟคู่หลังกันหน่อยนะครับไฟคู่หลังก็เป็นแบบ LED นะครับจะเป็น Duo Sonic นั่นเองครับก็จะเลือกที่จะเราจะเห็นนะครับเป็น2ก้อนบนก้อนล่างนั่นคือเป็น LED แต่ด้านในยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นอะไรที่น่าเสียดายไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับไฟถอยหลังก็เป็นหลอดไส้อยู่นะครับเราไล่เข้ามาตรงกระบะเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะเขียนว่า Isuzu D-Max นะครับพร้อมกับนี่เราจะเห็นแล้วที่จับเปิดประตูจะเป็นโครเมียมเหมือนกับประตูด้านข้างเลยและมีกล้องครับนี่มีกล้องให้1จุดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสัญญาณเตือนคอยเตือนเราเหมือนกันว่าเวลาเราถอยใกล้ตัวรถด้านหลังหรือตัวกำแพงนั่นเองมีมาให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนะครับในรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น M จะมีโลโก้ M อยู่ด้านนี้นะครับโดยรุ่นย่อยของในรถรุ่นนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ในรุ่น Z นะครับรุ่น Lรุ่น ZP แล้วก็มารุ่น M นั่นเองแล้วก็เครื่องยนต์ DDI นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดฝาท้ายกันดูซะหน่อยนะครับเป็นยังไงฝาท้ายยังหนักเช่นเดิมนะครับยังไม่มีตัวช่วยผ่อนแรงนะครับก็ยังมีน้ำหนักพอสมควรอยู่แล้วก็เราจะเห็นเลยว่าการตกแต่งของเขาก็จะมีไลเนอร์นะครับกันกระแทกมาให้นะครับตั้งแต่ตรงกระบะท้ายนะครับและตรงภายในตรงกระบะนั่นเองนะครับมีตำแหน่งให้แล้วพอเรามองขึ้นไปด้านบนก็จะมีไฟเบรกดวงที่3อันนี้จะเหมือนกันใน X Series จะไม่ได้แตกต่างเลยนะครับอันนี้จะให้มาเหมือนกันแต่จุดนึงที่พี่เอกจะต้องบอกและเสริมนะอันนี้ก็เพิ่งแบบเข้าใจว่าเป็นเก็ดความรู้นิดนึงเราจะเห็นนะครับว่าตัวที่เขาใช้ในตรงฝาท้ายเนี่ยในรถคันอื่นนะในแบรนด์อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเส้นตัวแบบคล้ายๆแบบเป็นสายเคเบิลเป็นสายเคเบิลแต่ Isuzu เนี่ยเลือกที่จะใช้เป็นตัวแผ่นนะครับเหล็กโลหะแบบเนี้ยนะครับเพื่อความแข็งแรงของเขานะแต่จุดนึงที่ตอนนี้ที่หลายคนบอกว่ากลัวเรื่องของไฟนะครับไฟท้ายจะโดนขโมยตัวรถก็ยังไม่มีตัวล็อกมาให้นะครับถึงแม้เราจะล็อกรถไปอ่ะตัวฝาท้ายก็ยังเปิดได้อยู่เอาล่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อดีกว่าครับและนับเป็นอีก1จุดเด่นนะครับสำหรับตัว Isuzu นะครับในรุ่นตัว Highlander คันนี้นะที่เราได้มาตัวกุญแจรถจะเป็นแบบนี้เราจะเห็นนะครับมีปุ่มล็อกปุ่มอันล็อกและด้านบนสุดครับจะเป็นปุ่มที่สามารถสั่งให้รถสตาร์ทได้นะครับโดยการที่เราจะต้องกดล็อกรถ1ทีแบบนี้มีเสียงปุ๊บแล้วเรากดแช่ไว้ครับรถจะสตาร์ทเองอัตโนมัติให้เรานะครับประมาณ10วินะครับก็สตาร์ทได้แบบนี้อันนี้ถือว่าเจ๋งดีนะอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงที่เราเพิ่งรู้นะครับว่าเขาทำได้และเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับสมมุติเราเดินอาจจะนั่งกินอยู่ตรงร้านตรงข้ามใครมาเปิดรถได้ไหมไม่ได้นะครับไม่สามารถจะมาเปิดรถได้รถจะสตาร์ทได้เองแต่คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของรถไม่สามารถจะมาเปิดรถและถ้าเราจะมาเปิดรถเราก็ต้องกดปุ่มหรือกดรีโมทแต่อีกจุดนึงที่อยากจะให้ทุกคนดูครับในเมื่อเราสั่งเปิดโดยอัตโนมัติแบบนี้ได้แล้วสตาร์ทรถอัตโนมัติได้แล้วเราก็สามารถที่จะสั่งให้รถสามารถดับอัตโนมัติได้เช่นกันนะครับกดค้างไว้ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้รถก็ดับเองนะครับเรากดสั่งปุ๊บรถยังล็อกอยู่นี่คือระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับและจุดนึงที่จะต้องบอกก่อนนะครับว่าในรถรุ่นนี้ที่พิเศษจริงๆอ่ะมันเป็นทุกรุ่นที่ขอให้มันมีระบบกุญแจแบบนี้นั่นคือตัวรถเองเนี่ยเวลาเราล็อกรถนะครับหรือเราไม่ต้องล็อกก็ได้เปิดประตูนะครับลงมาและเดินออกไปรถจะทำการล็อกเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นจุดนึงที่ดีแต่อะไรรู้ไหมมันดีมาหมดมันจบอยู่ตรงที่กระจกมองข้างคือกระจกมองข้างเนี่ยมันไม่พับครับมันไม่พับตอนที่เราล็อกรถแบบนี้มันเลยทำให้เราไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วรถเนี่ยล็อกหรือเปล่าวะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับว่าเมื่อล็อกรถนะครับตัวกระจกนะครับมองข้างจะพับไปด้วยจุดนี้เป็นจุดนึงนะที่น่าเสียดายอันนี้เอาไว้ครั้งหน้าให้ Isuzu เขาช่วยเพิ่มมามันจะทำให้เรามีความรู้สึกมั่นใจว่าอ๋อเราลงจากรถแล้วรถล็อกเองแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะทำให้ดูตอนนี้รถล็อกนะโอเคสมมุติเราลงจากรถมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราเดินออกไปนะครับเห็นไหมกระจกจะไม่พับครับพอกระจกไม่พับเราไม่มั่นใจรถล็อกไหมวิธีการนะถ้ามาข้างหน้ามันจะเปิดเราก็มาข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเราไม่มั่นใจเลยเนี่ยเสียงรถเตือนแล้วตกลงรถล็อกหรือไม่ล็อกสุดท้ายพี่เอกก็ต้องใช้วิธีการย้ำนะครับกดล็อกจากตัวกุญแจนั่นเองแต่กระจกไม่พับก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาแบบนี้ครับอ๋อล็อกแล้วนะ
เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยดีกว่าครับเรามาดูภายในกันต่อนะครับพอเราเข้ามาภายในก็ต้องบอกว่าการตกแต่งของรถรุ่นนี้จะแตกต่างจาก X Series ในคลิปที่แล้วที่พี่เอ๋ทำมาใน X Series จะเป็นการตกแต่งที่เป็นสีดำแดงนะครับภายในมีความสปอร์ตมากขึ้นแต่พอมาในรุ่นนี้นะครับจะมาในสีดำเทานั่นเองแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในตัว Highlander มีให้เลือกระหว่างตัววัสดุที่เป็นแบบผ้าและก็เป็นหนังนะครับในคันที่เราได้มาคันนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นตัวท็อปเขาก็เลือกที่จะให้มาเป็นเบาะหนังและพร้อมกับเบาะคนขับเป็นแบบเบาะไฟฟ้ามาแล้วนะครับในตอนที่เราลอง Highlander นี่เป็นมือปั๊มเอานะครับขยับแต่นี่เป็นเบาะไฟฟ้ามาให้แต่ก็จะมีเฉพาะแค่คนขับนะครับอย่างที่เห็นนะครับปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับสูงต่ำมีมาให้แบบนี้นะฮะและพร้อมกับพนักพิงนะครับที่เป็นแบบไฟฟ้ามีมาให้แบบนี้นั่นเองอันนี้ถือว่า เพิ่มเติมมาแต่ก็ต้องเพิ่มตังค์มาด้วยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเห็นตำแหน่งเลเยอร์นะครับในตัวแผงประตูนะครับเราจะเห็นเลยว่าการตกแต่งของเขาเหมือนกับในตัว X Series นะฮะยกเว้นแค่การเล่นลูกเล่นของ Stitching ที่เป็นด้ายสีขาวนะครับไม่ใช่ด้ายแดงแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเป็นสีเทานะครับสีเงินนะครับพร้อมกับวัสดุที่ให้มาเป็นแบบซอฟทัชนะครับตำแหน่งนะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ให้เฉพาะคนขับส่วนคนนั่งข้างและด้านหลังออโต้มือเอานะครับเราจะเห็นตัวปรับกระจกนะครับมองข้างนะครับไฟฟ้ามาให้พับกระจกแบบไฟฟ้ามาให้นะครับอันล็อกล็อกกระจกมีมาให้นะครับอันนี้ถือว่าครบถ้วนอันเนี้ยเลเยอร์เนี้ยจะเหมือนกันในทุกรุ่นนะครับไม่ได้แตกต่างเลยไล่ลงมาด้านล่างจะมีช่องวางขวดน้ำนะครับมีมาให้แล้วนะครับอ่ะเราเข้ามาดูตัวคอนโซลต้องบอกแบบนี้ว่าคอนโซลหลักๆจากที่เราได้เคยลองในตัว X Series ใช่ไหมครับเหมือนกันเลเยอร์เหมือนกันนะครับพวงมาลัยที่ให้มาก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของทีมการตกแต่งนั่นเองนะครับพอมาในรุ่น Highlander ตัว M ที่เราทดสอบอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวพวงมาลัยแบบ3ก้านของเขานะครับมีการตกแต่งต้องบอกว่ามีการตกแต่งปุ่มกดต่างๆเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาให้ครบและที่สำคัญพอรถคันนี้มันได้ระบบ ADAS เนี่ยสิ่งนึงที่ให้มานั่นก็คือระบบ Adaptive Cruise Control นะครับปุ่มปรับระยะปุ่มเซตนะครับต่างๆมีมาให้เดี๋ยวเราจะมาสอนรายละเอียดในการปรับตั้งให้ทุกคนได้เพิ่มในคลิปนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดปลีกย่อยให้ส่วนทางด้านขวามือนะครับที่เราเห็นอยู่ก็จะควบคุมตัวหน้าจอกลางตัวหน้าจอสัมผัสนั่นเองนะครับมีมาให้แบบนั้นนะครับแล้วเราอย่างที่เห็นนะครับตัวพวงมาลัยเดินได้สติชชิ่งเป็นสีขาวนะครับขาวครีมเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับมันจะเหมือนกับตัวแผงประตูนั่นเองนะครับที่จะมีมาให้และตัวพวงมาลัยที่สำคัญครับสามารถปรับสูงต่ำปรับเข้าออกได้4ทิศทางอันนี้ถือว่าดีมากนะครับอันนี้ควรจะเป็นให้แบบนั้นนะครับและเรามาดูนะครับด้านข้างเราจะเห็นการตกแต่งนะครับตรงช่องแอร์และเหนือด้านบนที่จะเป็นทีมการตกแต่งจะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับมีมาให้นะครับก็จะล้อไปทั้งจนถึงด้านซ้ายเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางอีกทีนึงแต่ว่าเราจะให้ดูกรอบแอร์กรอบแอร์ตกแต่งเป็นสีเงินนะครับมีมาให้ช่องแอร์จะเหมือนกันนะครับมันจะรูปร่างเหมือนกันใน X Series และที่สำคัญไม่ลืมในเรื่องของที่วางแก้วมีที่วางแก้วที่แอบซ่อนตังค์ได้ไหมไม่รู้นะครับแต่วางแก้วตรงนี้ได้นะครับไล่ลงมาเราจะเห็นเรื่องของระบบความปลอดภัยไฟหน้าพอมันเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมันก็สามารถจะปรับสูงต่ำได้จุดเนี้ยเป็นจุดนึงที่หลายๆคนควรจะมาใช้นะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นรถที่เวลาบรรทุกของหนักๆเนี่ยหน้ามันเชิดเนี่ยเราควรจะปรับนะครับองศาไฟให้มันต่ำลงมาแบบนี้นะครับมันจะได้ช่วยให้ตำแหน่งไฟไม่ไปแยงตารถที่สวนมานะครับควรนะอันเนี้ยมีมาให้นะครับก็ใช้ซะนะครับแล้วก็มี traction off นะครับแล้วก็ที่สำคัญรถรุ่นนี้สามารถที่จะมีโหมด start stop นะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงรถจะดับเองได้นะครับเราไม่ชอบก็กด off ตรงนี้นั่นเองไล่ลงมาครับนี่ที่ซ่อนตังค์จริงๆเจออยู่แล้วอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ตำแหน่งด้านล่างจะมีที่เปิดฝาถังน้ำมันที่เปิดฝากระโปรงหน้ามีมาให้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งที่การต้องบอกว่างานของเขาอ่ะหลายๆคันที่เราได้ทำรีวิวอ่ะพี่เอ๋มีความรู้สึกว่างานเขาเรียบร้อยแล้วก็งานดูสมแบบดีอ่ะเก็บงานดีอันนี้ถือว่าลองดูดีเทลนะครับเพื่อนๆลองดูว่ามันดีจริงอย่างที่พี่เอ๋บอกไหมแต่พี่เอ๋มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอีซูซูประกอบนะประกอบรถออกมาได้ดีมากนะครับไล่ลงมานะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งของคันเร่งและเบรกแล้วก็ที่พักเท้าที่พักเท้าเนี่ยมันอาจจะแปลกซะหน่อยต้องพูดถึงซะนะครับหลายครั้งที่เราอาจจะข้ามเรื่องนี้ไปแต่ครั้งนี้อาจจะขออนุญาตพูดนะครับมันแปลกๆไปจริงๆคือมันจะไม่มีเป็นพลาสติกออกมามันจะเป็นนูนๆแบบนี้เห็นไหมขออนุญาตใช้เท้านะครับนี่ครับเห็นไหม
คือมันควรจะเป็นแผ่นพลาสติกออกมาแยกออกมาให้เห็นแล้วก็มีที่วางพักเท้าได้ดีกว่านี้เนี่ยมันแปลกๆนะครับมันจะอาจจะหล่นเนี่ยมันดูแล้วแบบไม่ค่อยสำหรับพี่เห็นรู้สึกไม่ค่อยนั่นนะครับแต่ว่าครั้งนี้ขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาพูดละกันนะครับอ่ะโอเคเราขออนุญาตพาทุกคนมาดูคอนโซลกลางกันต่อครับและเมื่อเราเข้ามาดูในตัวคอนโซลหน้านะครับเราจะเห็นการตกแต่งอย่างที่พี่เห็นบอกล่ะว่าเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างยกเว้นทีมการตกแต่ง X Series ถ้าเราย้อนดูคลิปดูเราจะเห็นว่าการตกแต่งตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นสีเทาเมทัลลิกมาให้พร้อมกับสีเงินนะครับเราก็จะเห็นว่ามีมาให้หน้าจอขนาดใหญ่ในรุ่น Highlander เนี่ยจริงๆให้เราเลือกไม่ได้ดิเขาบังคับเรามี2หน้าจอคือ7นิ้วกับ9นิ้วคันที่เราเห็นคือ9นิ้วนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะกดให้ทุกคนได้ดูนะครับการเชื่อมต่อมันมีจุดนึงนะพูดถึงหน้าจอแล้วเดี๋ยวพี่เอกก็ต้องพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างที่เห็นนะครับหน้าจอเนี่ยไอตัว9นิ้วที่ให้มาเนี่ยมันมีจุดนึงที่แตกต่างจากตอนที่เราได้ลองทดสอบ Highlander Highlander เนี่ยการเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้นะแต่พอมาในคันนี้เนี่ยเฮ้ยมันทำไม่ได้ครับเนี่ยผมเสียบนะเสียบตัวมือถือเข้าไปปุ๊บนะครับมันยังเนี่ยมันต้องใช้สายนะครับแล้วก็จะขึ้น Apple CarPlay มาให้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบไร้สายได้คือถ้าถอดสายออกปุ๊บก็คือจบกันนะอันนี้จุดนึงแต่อยากจะบอกให้ทุกคนเห็นนะครับว่าพอมันเป็นหน้าจอ9นิ้วเนี่ยมันใหญ่เต็มตาดีนะตอน X Series นี่มันจิ๋วลิ่วไปซะหน่อยแต่ว่าการใช้งานอรรถประโยชน์ในไอ้จิ๋วลิ่วนั่นน่ะกลับดีกว่าเออรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอเราไล่มานะครับจากตัวหน้าจอลงมาเราจะเห็นฮาร์ดสวิตช์นะครับหน้าเมนูนะครับฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถจะใช้กับหน้าจอก็สามารถที่จะเลือกกดตรงนี้ได้วอลลุ่มมีตรงนี้ให้มีการเปิดปิดได้การเลือกทัชไปที่แผนที่แมปนะ Google Map ก็สามารถทำได้ไล่ลงมาด้านล่างจุดหนึ่งที่ต้องบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นฮาร์ดสวิตช์ที่เพจมีความรู้สึกว่าดีมากๆนะครับใน Isuzu ที่ให้มาแบบนี้นะครับมีออฟนะครับปิดลมแอร์มีเร่งลมนะครับการเร่งลมเนี่ยมันก็คือกดลงกดขึ้นเขาใช้แบบนี้นะครับกดลงกดขึ้นได้นะครับอิสระแต่ว่าไม่มีแบบแม็กคูลนะถ้าเข้ามาแล้วร้อนๆเนี่ยไม่มีแต่กลับกลายเป็นมีเบาะเป็นแบบคูลแมทแทนอันนี้เราเข้าก็เป็นเรื่องของเบาะอีกทีนึงนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าอ่ะนี่คือตำแหน่งของเรื่องแอร์ไล่ลงมามีช่องเสียบ USB ให้1ช่องเท่านั้นนะครับอันนี้จะเหมือนกันใน X Series เลยไม่แตกต่างแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมี AC outlet มาให้นะครับก็สามารถต่ออะแดปเตอร์เสียบไปนะครับชาร์จมือถือเพิ่มก็จากตรงนี้และที่สำคัญครับช่องนะครับด้านล่างก็พี่เอก็เอามือถือเราจะเห็นนะครับว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วสายชาร์จก็จะเกะกะแต่ทำไงได้ล่ะเราชาร์จก็ต้องแบบนี้นะครับยังไม่มีเวลเลตมาให้นะครับนี่แล้วก็มาตำแหน่งของคอนโซลกลางก็จะมีตำแหน่งเกียร์ก็จะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D พร้อมกับโหมดแมนนวลนะครับคือจับตบลงมาตรงเกียร์ D แล้วก็ตบมาทางด้านขวาสามารถชิปอัพชิปดาวได้เองไม่ออโต้นะอัตโนมือนะครับถ้าเราไม่ชิปขึ้นรถก็จะลากล่อไปแบบนั้นนะครับมันจะไม่เปลี่ยนให้เองนะฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องมาพึงระวังไว้และเราจะเห็นนะครับว่าตัวมีเซ็นเซอร์นะครับเสียงนะครับตัว P off ตรงนี้เราสามารถที่จะปิดเสียงเซ็นเซอร์ได้นะครับถ้าดูรู้สึกมันรบกวนดังตื๊ดตื๊ดก็กดปิดตรงนี้ได้และที่สำคัญทางด้านขวามือสุดจะมีปุ่มกดตัว Hill Assist นะครับเวลาเราตรงทางลาดชันกดปุ่มนี้นะครับสามารถจะช่วยในการลงทางลาดชันได้อย่างดีมีให้นะครับตรงนี้นะครับและการตกแต่งของตัวคอนโซลเกียร์เนี่ยจะมีเห็นไหมครับสีดำเงาตกแต่งสีเทาเมทัลลิกสีเงินนะครับพร้อมกับหนังนะครับเดินได้สติชชิ่งสีขาวก็เพิ่มความหรูหราคือต้องบอกว่าดีเทลพวกนี้พอเราขับ Isuzu มาหลายๆครั้งแล้วก็ได้มีโอกาสไปขับคู่แข่งเขาหลายๆครั้งเหมือนกันเราจะมีเห็นว่าอ๋อ Isuzu แม่งมีดีเทลอ่ะมีรายละเอียดให้มันก็ไม่แปลกที่มันมีคนที่ชื่นชอบแล้วก็เพียงพอแล้วแบบนี้แล้วก็มีความหรูอยู่แล้วนะครับถัดจากคันเกียร์มาต่อเบรกมือครับเบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าถามว่ามันจำเป็นต้องเป็นเบรกมือไฟฟ้าไหมก็ไม่นะเฉยๆนะครับแบบนี้ก็ได้อยู่นะครับถัดไปช่องวางแก้วน้ำหรือวางขวดน้ำมีความขนาดสูงนะครับสูงใหญ่เหมือนกันเลยนะครับวางได้2ตำแหน่งนี่มีให้นะครับและมาจุดที่สำคัญที่สำหรับพี่เอชอบมากนั่นคือเรื่องของที่เท้าแขนมีมาให้แต่ด้วยไซซิ่งพี่เอมันตัวเล็กการวางเห็นไหมครับมันไม่เต็มข้อศอกมันจะมามันอาจจะมีพืดถ้าพืดนี้ข
ถ่ายที่หน้าเลยนะครับลงมาแบบนี้นะครับเท้าๆอยู่พลึดลงมาแบบนี้ขับๆไปนะครับอันเนี้ยเป็นอันนึงที่พี่เอกมีความรู้สึกว่ามันควรจะยาวกว่านี้หน่อยแต่อันเนี้ยคือสิ่งที่พี่เอกชอบนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นแบบซอฟทัชจริงๆนะครับมีหุ้มหนังจริงๆไม่ได้ทําหลอกนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดพอเปิดขึ้นมาปุ๊บจะมีช่องเก็บของขนาดเล็กนะครับสามารถเก็บพวกเศษแบบใบส่งใบเสร็จนะครับหรือเงินอะไรก็แล้วแต่กระเป๋าตังค์มือถือซ่อนได้ในนี้ได้นะครับอันนี้เราก็จะเห็นแล้วเอาล่ะมาอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้นั่นคือด้านบนของตัวกระจกเราจะเห็นแล้วนะครับว่าระบบ ADAS กล้องคู่มีอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นกล่องเพิ่มเติมเข้ามาช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมีมาให้และอีกจุดนึงนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกระจกมองหลังกระจกมองหลังยังเป็นแบบป๊อกแป๊กอยู่เห็นไหมครับเนี่ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กยังไม่ได้เป็นตัดแสงอัตโนมัติอันนี้น่าเสียดายนะครับแต่พอเราไล่ขึ้นมาในเรื่องของนะครับที่ม่านบังแดดนะครับทั้งสองข้างนะครับไฟจะยังคงเหมือนกับในตัว X Series นะครับด้านข้างมีกระจกพร้อมกับไฟมาให้นะครับตรงเพดานมีไฟเป็นหลอดไส้มาให้ร้อนเชียวนะครับถ้าเป็น LED จะดีกว่านี้นะครับนี่เป็นหลอดไส้เรารู้เลยว่าจะมีอุณหภูมิร้อนนะครับเนี่ยเปิดทิ้งไว้นะครับสามารถเปิดไปได้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญไฟเพดานมีมาให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องลำโพงทวิตข้างบนนะฮะเอาล่ะเรามาดูเห็นไหมคือถือว่าให้มาครบสำหรับในรถแบบราคาขนาดนี้แล้วนะแต่อันนี้พี่เอกชอบนะครับมีมาให้นะครับอ่ะกลับมาครับมาพูดถึงเบาะกันซะหน่อยตัวเบาะนะครับในรถรุ่นนี้มีมาให้แบบ2แบบคือเบาะผ้ากับเบาะหนังเราพูดไปแล้วนะครับเรื่องของตอนต้นเมื่อกี้เกิดมาแล้วในรุ่น M ให้มาเป็นเบาะหนังโดยเบาะหนังคันนี้นะครับก็จะคล้ายกับในตัว X Series นั่นคือมีตัวคูลแม็กมาให้นะครับนั่นก็คือสามารถที่จะระบายความร้อนสะท้อนความร้อนเวลาเราจอดกลางแดดนะครับและเวลาเราเปิดแอร์มันจะระบายความร้อนออกไปได้เร็วนั่นเองก็มีมาให้ในตำแหน่งคู่หน้าเช่นกันนะครับอันนี้จุดหนึ่งนะอ้อเสริมอีกนิดนึงนะครับช่องเก็บของเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับมีเอกสารสามารถเก็บเอกสารไว้ในนี้ได้นะครับช่องด้านบนช่องด้านล่างนะครับมีมาให้แต่ว่าสามารถล็อกได้ด้วยนะแต่อย่างที่เบ๋บอกครับนั่นคือมันนิดเดียวอ่ะช่องมันไม่ได้ใหญ่มากและไม่ลืมที่จะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้นะครับของสำหรับคนนั่งและอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะก่อนที่เราจะไปนั่งเบาะแถวที่2กันด้านบนสังเกตไหมครับว่าจะมีการตกแต่งออกเป็นสีครีมเบดๆนะครับจะไม่ได้เป็นสีดำเหมือนในตัว X Series นี่คือจุดหนึ่งที่แตกต่างแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะมีที่จับนะครับที่โหนตัวขึ้นมาให้ที่เสา A ทั้ง2ตำแหน่งทั้งคนนั่งและคนขับนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะให้เพื่อนๆได้เห็นแบบครบคันอ้อลืมไปกดปุ๊บก็เห็นที่ซ่อนตังตรงนี้อีกแล้วนะครับยังมีมาให้นะครับเหมือนเดิมนะไฟฮัสซาร์ดอยู่ด้านบนอ่ะนะน่าจะประมาณนี้นะครับใครมีอะไรยังไงก็พิมพ์คำถามหรือพิมพ์ข้อสงสัยมาได้นะครับเดี๋ยวเรานั่งแถวที่2กันต่อครับและพอมาตรงตำแหน่งแถวที่2จุดเด่นอีกจุดนึงนะที่พี่เอกมีความรู้สึกว่าเออนอกจากการนั่งเขานะพี่เอกจะให้ดูตรงนี้ครับตัวเบาะเองเนี่ยในรุ่นนี้นะครับ Highlander เนี่ยเขาสามารถที่จะยกเบาะนะครับที่นั่งขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนของได้และที่สำคัญครับเราสามารถที่จะเอาตัวขอเกี่ยวเนี่ยยึดนะครับจากตรงพนักด้านหลังเพื่อเกี่ยวแล้วก็สามารถที่จะเกี่ยวไว้แบบนี้นะครับเราก็จะเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระที่จะต้องเป็นแนวตั้งนะครับไม่ต้องวางบนเบาะแล้วนะครับสามารถวางตำแหน่งกับพื้นนี่ได้อันนี้เป็นจุดนึงที่เออเฮ้ยเขาเข้าใจคิดแล้วก็ทำมาให้แล้วก็ที่สำคัญครับด้านล่างนะครับสามารถที่จะมีนะครับช่องเก็บของได้อีกนะครับมีมาให้นะครับหรือจะเป็นช่องเก็บพวกอุปกรณ์ในการถอดล้อนะครับแล้วก็ในการขันบรรจัยนะครับก็จะซ่อนอยู่ด้านในนี่เองนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นไหมครับว่าเขาสามารถแยกตำแหน่งออกมาได้เป็นแบบ60 40นะครับสามารถแยกมาเป็นเบาะคู่แล้วก็เป็นเบาะเดี่ยวแบบนี้ได้อีกสมมุติว่าเรานะมีเพื่อนมา3คนแล้วต้องขนของก็ให้เพื่อนยังนั่งได้อีกไม่จำเป็นที่จะต้องยกทั้งเบาะขึ้นมาทั้งหมดอันเนี้ยคิดดีมากๆนะครับอันนี้สำหรับพี่เอ๋มีความรู้สึกชื่นชอบนะครับในไอเดียของเขาเอาล่ะเรามาลองนั่งกันนะครับปีนขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมานั่งในแถวที่2กันนะครับจุดนึงที่เราได้เห็นนะครับในรถรุ่นนี้นะก็จะเหมือนใน X Seriesนะครับใครดูนะครับส่วนใหญ่จริงๆก็ต้องบอกเลยว่าเออมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ได้แตกต่างกันมีแอร์หลังให้นะครับมีช่องเสียบ USB มาให้นะครับพร้อมกับช่องเล็ก
ไม่รู้เก็บอะไรก็มีมาให้อยู่อีกหนึ่งช่องนะครับมีมาให้ตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับที่มีมาให้แต่ก็น้อยไปซะหน่อยสำหรับเรื่องของช่องเสียบ USB นะครับมีสัก2ช่องก็จะดีนะครับแล้วเราเข้ามาเราจะเห็นตำแหน่งเบาะคนขับเบาะคนนั่งพร้อมกับนี่ครับช่องเก็บเอกสารนะครับมีมาให้นะครับทั้ง2ตำแหน่งและไม่วายครับเราไม่ลืมที่แขวนถุงแกงของเรานะครับรองรับได้4กิโลนี่นะฮะมีมาให้แต่ก็มีให้เฉพาะคนในเบาะคนนั่งนะครับด้านผู้โดยสารเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่จับนะครับราวจับในการโหนตัวขึ้นบนตัวรถก็มีมาให้นะครับทั้ง2ตำแหน่งนะครับตรงเสา B นะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆคร่าวๆเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพจจะลองนั่งด้านหลังนะมาดูกันว่าเออนั่งแล้วเป็นยังไงดีแค่ไหนนะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้อีกนิดนึงนี่ตัวเบาะนะครับมีอาร์มเรสต์มาให้นะครับนี่ที่เท้าแขนนะฮะตำแหน่งก็ดีนั่งสบายนะครับเนี่ยหัวหมอนถูกยกขึ้นมานะครับตำแหน่งการนั่งพี่เห็นว่ามีความรู้สึกว่าโอเคแต่ว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เรานั่งในคลิปที่แล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีกันว่าเป็นแบบไหนละกันเนาะโอเคแล้วก็พอมองไปด้านบนนะครับไฟเพดานเราพูดถึงแล้วนะครับเราจะพูดถึงลำโพงในรถรุ่นนี้ลำแหน่งลำโพงที่มีมาให้เนี่ยนะครับจะมีมาให้อยู่ที่6ตำแหน่งนะครับข้างหน้าคู่หน้าแล้วก็คู่หลังตรงประตูและยังมีด้านบนนะครับอยู่นะครับตรงเหนือศีรษะอันนี้ก็จะมีมาให้ใน X Series เราก็เห็นแล้วนะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้คือหลักง่ายๆกว้างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าจุดเด่นของเขามีอะไรบ้างนะครับเบลมีให้ครบทุกตำแหน่งนะเออก็น่าจะครบถ้วนอ๋อนี่เราลืมที่จับที่จับอันเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยในรถรุ่นนี้นะมีมาให้ครบทุกตำแหน่งนะครับมีไปให้จนถึงคนขับด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราก็เห็นนะมีมาให้นะครับครบเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์แล้วก็เดี๋ยวไปขับกันครับเอาเราเปิดฝากระโปรงกันซะหน่อยนะครับต้องบอกว่าตัวฝากระโปรงเองเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรยังไม่มีโช๊คนะแล้วก็ใช้ก้านยึดนะครับนี่ตำแหน่งนี้เข้าไปแต่ว่าเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวฝากระโปรงเนี่ยมีการบุวัสดุนะครับมีมาให้นะครับกันเสียงนะครับแล้วก็กันความร้อนมาให้นะครับก็ถือว่างานโอเคละนะครับมีตำแหน่งนี้มาให้เครื่องยนต์เรามาดูเครื่องยนต์เราหน้าตาเครื่องยนต์เครื่องยนต์ที่คันนี้นะครับตัวท็อปใน 1.9 นะครับ Highlander นะครับเกรด M เป็นเครื่องยนต์นะครับแรงม้าอยู่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรแต่ใน Highlander เองเนี่ยมีเครื่องยนต์ให้เลือกในตัว 3.0 ลิตรเช่นกันนะครับคราวนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกอะไรเหมือนตอนที่เราสรุปตอนต้นไปแล้วนะครับว่าในรถรุ่นนี้เนี่ยมีเครื่องยนต์ให้เราเลือกแต่งบมันต่างกัน 30,000 กว่าบาทเองนะครับในเกรด M อันนี้ล่ะแหมผ่อนมันก็นิดเดียวนะเพิ่มไปก็ได้เครื่องยนต์ 3,000 และอัตราการกินน้ำมันระหว่าง 3,000 กับ 1.9 สำหรับพี่เอนะครับที่ได้เคยลองมาแล้วไม่ได้แตกต่างกันชนิดที่แบบห่างกันเยอะอ่ะมันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่ต้องกดหนักเท้าหนักเนี่ย 1.9 ก็พอต่อภาษีถูกนะครับ 3.0 นี่ภาษีแพงเลยนะเอาล่ะเห็นเครื่องยนต์แบบนี้แล้วนะครับเราก็ไปลองขับกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้กับในรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นยังไงจะเหมือนใน X Series หรือเปล่าไปติดตามกันครับ Cuz I've been living life right like I could just die any minute Don't pull right down the side PCH country limit I don't need a guide follow lights take me where I wanna visit Are you alive or just breathing Cuz I've been living life right like I could just dieเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเรานะครับขับเป็นยังไงบ้างสำหรับในตัวรุ่น Highlander ที่เป็นรุ่นยกสูงขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองถ้าขับเคลื่อน4ล้อก็จะเป็น V-Cross นะครับจำเป็นแต่มันมีอันนึงพอมาทำคันนี้ปุ๊บอย่างที่พี่เอกบอกตอนต้นสรุปตอนต้นไปแล้วนะครับว่าถ้าเราจะซื้อ 1.9M กับ 3.0Mแม่งต่างกัน 30,000 กว่าบาทคือ 1 ล้านนะครับ 78,000 ใช่มั้ยกับ 1 ล้าน 1 แสนนะครับ 9,000 น่ะมันต่างกันแบบแค่นี้เองอ่ะแบบอีกนิดนึงเอา 3.0 มั้ยนะครับอ่ะก็ได้ไม่เถียงได้แล้วแต่เพื่อนๆโอ้แต่สั่นสะเทือนกล้องสั่นอยู่แต่จุดนึงต้องมามองถึงระยะยาวที่พี่เอกกำลังคิดถึงเรื่องของการต่อภาษีรถที่เราได้มาเนี่ยเป็นรถ4ประตูมันก็คือจดเป็นป้ายดำอ่ะก็คือเป็นแบบป้ายรถเก๋งอ่ะไม่เกิน7ที่นั่งอ่ะต่อภาษี 3.0 ก็แพงนะนะครับ
มันจำเป็นไหมหรือเราเอาแค่ 1.9 ถ้าเป็นพี่เอ๋พอพูดในระยะยาวเนี่ยพี่เอ๋ลดลงมาเหลือ 1.9 แล้วกันเพราะว่าคันนี้ยังไงพี่เอ๋ก็ไปแข่งกับใครก็ไม่ได้หรือถ้าอยากจะทำมาเพิ่มมี ECU Shop ใช่ไหมเราก็ไปทางนั้นไหมแต่งเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มอะไรได้เอ๋ว่ามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าการต่อภาษีระยะยาวเฮ้ยคันนี้มันไม่รุนแรงไงนะครับเครื่อง 1.9 เองนะครับภาษีก็ไม่ได้แบบนั่นมากอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ฝากไว้แล้วก็เผื่อเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเลยนะพร้อมกับกล้องสันสันตอนนี้อยู่นะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งเข้าเส้นวงแหวนนะครับจากรามอินทราเราจะเห็นแล้วว่าพื้นถนนนะครับตัวรถนะครับมีความสั่นสะเทือนเหมือนกันอีกเครื่องยนต์เราพูดไปแล้วช่วงล่างช่วงล่างคันนี้เนี่ยเป็นช่วงล่างนะครับอิสระปิ่งนกคู่หรือดับเบิลวิชโบนนะครับพร้อมกับตัวช็อคอัพคอยสปริงนะครับเหล็กกันโค้งอะไรก็ว่าไปนะครับโช๊คก็เป็นโช๊คแก๊สนะฮะด้านหลังก็เป็นแหนบนะครับพร้อมกับโช๊คแก๊สนะครับนี่คือช่วงล่างของเขาจะไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เอามาบอกเพื่อนๆก่อนนะครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งพี่เอกก็ไม่รู้จะมันก็พูดกันไปแล้วในตัว X Series ก็เยอะอยู่นะครับอัตราเร่งอ่ะเรามาดูการเก็บเสียงของรถคันนี้ก่อนละกันว่าแตกต่างกันไหมพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะกดไล่รอบขึ้นไปตอนนี้เราวิ่ง80พร้อมไปกดคันเร่งเต็มออกนอกเลนอีกแล้วเป็นยังไงบ้างเสียงโอเคไหมนะครับการเก็บเสียงพี่เอกก็มองว่ามันต้องมีความใกล้เคียงกับในตัว X Series ล่ะมันคงไม่น่ามีในยะอะไรต่างๆว่าในรุ่นนั้นราคาถูกกว่าจะตัดอะไรในเรื่องของการเก็บเสียงมากนักน่าจะเท่ากันเพราะตอนนี้ที่เราได้ยินเราได้ยินเสียงลมด้านข้างตรงกระจกเสา A แล้วก็ได้ยินของเสียงเครื่องยนต์ที่มาจากด้านหน้าตรงคอนโซลนะครับเสียงใต้ท้องด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้เบาไม่เยอะไม่ดังเข้ามาลมก็ไม่ได้ดังเข้ามาเราจะได้ยินเสียงข้างบนมากกว่ากับเสียงเครื่องยนต์ด้านหน้ามากกว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกคนลองจับสังเกตดูเพราะว่าทุกคนจะได้ยินเสียงนะครับจากทางหัวกล้องอยู่แล้วนะครับไมค์มาจากหัวกล้องเสียงเพจต้องเพิ่มต้องค่อยเพิ่มขึ้นพอมันมีเสียงลมปะทะมากขึ้นก็ต้องเพิ่มวอลลุ่มตัวเองเข้าไปเพราะว่าไม่ให้ทุกคนแบบได้ยินนะครับประมาณนั้นนะฮะนะครับก็จะได้ยินเสียงแอมเบียนต์หมดเลยนะทุกคนก็จะได้ยินเสียงแอมเบียนต์นะครับดังรอบด้านนะครับเข้ามานะครับลองดูนะเป็นไงฮะนี่เราเลี้ยวโค้งนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งด้านนอกเดี๋ยวเราจะไปทำความเร็วอีกทีนึงตรงเลียบสนามบินนะครับน่าจะทำความเร็วตรงนั้นได้ดีกว่านะครับตรงนี้รถเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันไปในรถแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกจะไปทำ0ถึง100นะครับแล้วก็อัตราเร่งแซง80ถึง120ว่าใช้เวลาเท่าไหร่กันบ้างให้เพื่อนๆได้พอรู้เป็นนัยยะนะครับว่าอ๋อรถคันนี้สามารถทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาแบบนั้นละกันนะครับเดี๋ยวเรารอกลับรถนะครับก็คงคุยกันไปก่อนนะในแบบนี้อย่างที่เห็นจุดหลักเนี่ยสำหรับความน่าสนใจในรถรุ่นนี้ใน Highlander เนี่ยสำหรับพี่เอ๋นะก็คงความเป็นรถยกสูงแล้วก็ให้ออปชันมาครบนะครับใครที่จะซื้อรถคันนี้เนี่ยก็น่าจะอยากได้ออปชันที่เป็นระบบความปลอดภัย ADAS นะครับที่ให้กล้องมาแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับเราตั้งระบบAdaptive Cruise Control ไว้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราตัดระบบไปแล้วคราวนี้เราอยากจะกลับมาใช้งานใหม่ก็เพียงแค่กดรีซูมครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ตั้งไปอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่บนถนนที่เป็นถนนปูนนะครับสะพานนะครับสะพานปูนมันก็จะกระแทกกล้องก็จะสั่นตึ๊ดๆๆๆๆอย่างนี้อยู่นะครับอ่ะคราวนี้จับรถคันหน้าชะลอเบรกได้แล้วนะครับจะชะลอเบรกให้นะครับตอนนี้รถชะลอเบรกแล้วอึ๊บพร้อมเดี๋ยวโอเคได้อยู่ไหวอยู่ก็ลึกอยู่เหมือนกันนะและจุดนึงนะครับที่จะต้องบอกก่อนเราถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการโชว์ให้ขึ้นมานั่นคือการระบบเตือนนะครับก่อนการชนนะครับรถจะมีไฟ LED นะครับเป็นเม็ดสีแดงอยู่ด้านหน้านะครับเวลาเราเข้าไปใกล้คันหน้า
ตัวรถเองจะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าใกล้จะชนคันหน้านะครับก็จะเป็นเม็ดสีนะครับสีแดงแล้วก็พร้อมกับเสียงนะครับดังตุ๊ดๆๆๆขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนที่เราถ่ายเนี่ยพี่เอกคิดว่าก็คงไม่น่ามีจังหวะนั้นนะแต่ว่าเราใช้โหมดตัว Adaptive Cruise Control ก็มีโอกาสที่จะเจอไฟเตือนเหมือนกันนะครับเวลารถเข้าไปใกล้ๆนะครับก็จะมีนะพี่เอกก็เจอนะครับแต่ว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เตือนนะครับแล้วก็คันหน้าใช้ความเร็วประมาณโอ้ก็80เหมือนกันล่ะนะครับตอนนี้เราก็เกาะคันหน้าไปเรื่อยๆนี่คือจุดเด่นที่ทางอีซูเองเนี่ยได้นำนะครับตัวกล้องนะครับมาใส่อยู่ใน Highlander ด้วยซึ่งอันนี้ถามว่ารู้สึกดีไหมดีนะตอนแรกจะมีความรู้สึกว่าจะอยู่แต่ใน V-Cross นะครับแต่ตอนนี้ X-Series ดิให้ความต่างเนี่ยก็ไป X-Series แต่ X-Series ก็มีบางอย่างที่ไม่ครบหน้าจอตัวที่พี่เอกได้มา7นิ้วมันก็เล็กมันก็ทำให้รู้สึกแบบแหมจิ๋วลิ่วไปซะหน่อยนะครับ9นิ้วให้มาก็โอ้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ให้เพื่อนๆคิดไว้เถอะว่าเพื่อนๆก็ได้ของดีอยู่นะครับมาอยู่กับตัวนะครับถ้าใครตัดสินใจซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของ Isuzu นะครับเรื่องของระบบจอกลางมัลติฟังก์ชันต่างๆก็ได้มาครบถ้วนนะครับเรื่องซุ้มเสียงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราได้ตำแหน่งลำโพงนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเสา A นะครับคู่หน้านะครับด้านหลังและยังมีด้านบนมาให้อีกอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็มีให้มาครบเดี๋ยวเราค่อยไปทำคลิปแยกกันอีกทีนึงละกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปทำ0ถึง100อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำ0ถึง100กันว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองใช้ความเร็วในการขับขี่คันนี้อีกทีนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง0ถึง100กันนะครับแล้วก็อัตราเร่งแซง80ถึง120กันว่าเราจะได้อัตราเร่งเท่าไหร่ได้เวลาเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ1 2 3ไปกดเร่งคันเร่งเต็มครับเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาโอ้นี่พี่เอกกด 100% เต็มครับ60แล้วนะครับร้อยหนึ่งแล้วไปครับให้ถึง120โอเคนะครับเราก็จะดูตัวเลขกันครับว่าตัวเลขเราเนี่ยได้มาแล้วประทับใจไหมหรือว่าเป็นตัวเลขที่แบบแหมดูแล้วเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจอดให้ทุกคนได้ดูกันครับว่าเราได้เวลาที่เท่าไหร่นะครับเอาครับเราก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เราทำได้อยู่ที่ 13.78 นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัว80ถึง120เราทำได้ 9.93 นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับดูแล้วยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าในตัวอัตราเร่ง0ถึง100นะครับสำหรับเครื่องยนต์ 1.9ก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบช้านะครับอยู่ที่ประมาณสัก 13-14 วินาทีนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคแล้วแล้วก็ตัวเลขของอัตราเร่งแซงเนี่ย 80-120 เนี่ยพี่เอกถือว่าดีนะครับมันอยู่ได้ไม่เกิน10วินาทีเนี่ยก็ถือว่าในรถสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยให้มาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับถือว่าเวิร์กแล้วเดี๋ยวพี่เอกให้จับที่กล้องนะครับจับที่ตัวหน้าจอนี้นะครับอย่างที่เห็นอย่างที่เราได้ลองขับมาแล้วนะครับได้ลอง0ถึง100เห็นอัตราเร่งแซงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ความเร็วกันบ้างนะครับว่าพอเราทำความเร็วสูงอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราได้เห็นตอนทำ0ถึง100เดี๋ยวพี่เอกจะลองให้ทุกคนลองฟังดูนะครับว่าเสียงนะครับจาก0ไปถึง100จนไปถึง120จะเป็นยังไงบ้างเริ่มแล้วนะครับไปตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ100กิโลเมตรเป็นไงบ้างเราจะได้ยินเสียงลมนะครับความเร็วที่120สูงสุดแล้วตอนนี้เบรกแตะเบรกนะครับแตะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับเรื่องน้ำหนักเบรกถือว่าโอเคนะสำหรับIsuzu เราได้ลองหลายๆคันแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้ำหนักเบรกของเขามันดีแล้วก็ยิ่งพอใช้โหมด Adaptive เนี่ยการจับน้ำหนักเบรกเนี่ยดีกว่ารถเก๋งหลายคันเหมือนกันที่มีระบบแบบ Adaptive หรือมีระบบแบบนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ถามว่าโอเคมันจะค่อยๆจับที่เราจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยจนลดความเร็วลงมามันจะไม่ได้เบรกลึกทีเดียวเพื่อให้ความเร็วลดอันนี้ถือว่าทำได้ดีครับทำให้คนนั่งทั้งคันเนี่ยไม่รู้สึกตกอกตกใจแบบเอ้ยอะไรคนขับยังไงแล้วจนทำให้บางที
คนนั่งบอกว่าไม่ต้องเปิดระบบความปลอดภัยแบบนี้หรอกเพราะว่ามันรู้สึกไม่เวิร์กมันไม่ดีซะงั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องเอามาบอกเล่านะครับในโหมดของ ADAS ของตัว Magic Eye ของ Isuzu เนี่ยสำหรับพี่เอ๋นะถือว่าทำการบ้านมาดีนะครับครบถ้วนไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ถือว่านะครับครบถ้วนนะครับเราได้ลองขับเราได้ลอง0ถึง100เราได้ลองอัตราเร่งแซง80ถึง120ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมีตัวเลขให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราปิดท้ายกันดีกว่านะครับนั่งหลังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายกันว่ารู้สึกยังไงนะครับหรือจะไปย้อนดูที่เบ๋ฟันธงตั้งแต่ต้นคลิปก็ได้นะครับหรือไปรอชมตอนท้ายคลิปสรุปปิดกันอีกทีนึงก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาล่ะต้องขออนุญาตนะครับเอาล่ะกลับมาสรุปปิดท้ายนะครับสำหรับ Isuzu Highlander นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครที่ดูมาจนถึงด้านท้ายนะครับก็กราบขอบพระคุณงามๆนะครับเพราะว่าเราสรุปคันนี้ไปตอนต้นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเอาล่ะถ้าใครมาดูจนจบนะครับพี่เอกก็ขออนุญาตสรุปปิดท้ายกันแบบสักพักนึงแบบยาวๆหน่อยนะครับว่าพอพี่เอกรู้สึกขับเจ้าตัว Isuzu Highlander นะครับตัวขับ2ยกสูงคันนี้นะจะรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าอย่างที่เราเห็นครับอย่างที่เราขับไปอัตราเร่งทํา0ถึง100เราเห็นแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณหลักประมาณ 13-14 วินาทีดูแล้วก็โอเคและช่วงเร่งแซงนะครับประมาณ10วินาทีก็ดูแล้วมันมีกำลังพอสมควรสำหรับเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรนะครับตัว150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรก็ถือว่าฉุดลากตัวถังแบบนี้ได้แต่ต้องบอกว่าในการรีวิวของเราแต่ละครั้งที่เราได้รถกระบะมาเรายังไม่เคยได้ไปบรรทุกหนักเลยนะครับเราเลยยังไม่สามารถจะตอบได้ว่าเวลาเราบรรทุกเนี่ยรถจะมีความนุ่มนวลลงมามากน้อยแค่ไหนหรือกำลังของเครื่องยนต์จะฉุดลากตัวถังไปได้ขนาดไหนเอาล่ะเพื่อนๆดูถึงขนาดนี้นะครับที่ใครได้เอารถคันนี้ไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับมาบอกเล่ากันหน่อยว่าบรรทุกแล้วเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเครื่องยนต์ 1.9 แบบนี้หรือเครื่องยนต์ 3.0 นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเราจะได้รับทราบกันไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าถามว่าใครที่สมควรจะซื้อรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามีรถกระบะหลากหลายที่เราได้ทำไล่เรียงมาตั้งแต่ตัว X Series ก็น่าสนใจเพราะเป็นรุ่นพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะครับที่เขาเอาตัว Highlander มาทำนั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้นะครับสำหรับตัว Highlander ใหม่ในปี2023นี้มีกล้อง ADAS มาให้นะครับมีกล้องคู่ด้านหน้าเซ็นเซอร์รอบคันถึง8ตำแหน่งนะครับหน้า4หลัง4แต่ยังไม่มีกล้องมาให้รอบคันอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายและที่สำคัญในรถรุ่นนี้นะความชอบของพี่เอ๋เรื่องของระบบความปลอดภัยอย่างที่บอกนะครับเรื่องของความปลอดภัยของกล้องนะครับที่ตัวนี้มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวช่วยนะครับ ADAS นะครับมีตัวเตือนนะครับก่อนการชนจะมีไฟนะครับ LED อยู่ด้านหน้ารถนะครับและสามารถที่จะเบรกอัตโนมัติได้ด้วยและตัวเตือนออกนอกเลนครับคือเลน Departure Warning มีมาให้และที่สำคัญครับมีระบบ AdaptiveCruise Control ที่เราสามารถจะตั้งนะครับไม่ว่าจะโหมดความเร็วยังไงนะครับมีมาให้ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับและก็ระบบช่วยเบรกหลังเกิดอุบัติเหตุตัวรถก็สามารถที่จะทำให้และยังมี RCTA นะครับคือตัวเตือนถอยหลังนะครับเวลารถมาด้านหลังก็สามารถที่จะเบรกฉุกเฉินให้และสุดสำคัญที่มีมาในคันนี้นั่นคือ Blind Spot Warning ครับมีโลโก้เตือนมาด้านข้างแต่ต้องย้ำอย่างนี้นะครับระบบ Adaptive Cruise Control ในรถคันนี้ไม่ใช่ Stop and Go นะครับมันจะเข้าไปชะลอเบรกแต่พอมันเบรกสักประมาณสักวิ2วินาทีปุ๊บมันจะตัดการทำงานรถจะไหลเองอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับต้องระมัดระวังต้องเบรกลึกพอเบรกลึกเข้าไปปุ๊บระบบจะถูกตัดการทำงานนะครับเราก็สามารถจะรีซูมกลับมาใช้ของเจ้าตัวระบบ Adaptive Cruise Control ต่อได้นะครับนี่คือย่อยๆที่เป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาสรุปราคาอย่างนี้นะครับในรถรุ่นนี้นะครับเป็นตัว Highlander Grade M นะครับตัว 1.9 Auto นะครับราคาอยู่ที่1ล้านนะครับ78,000 บาทนะครับและที่สำคัญอย่างที่เราคุยไปตอนต้นแล้วนะครับว่าในตัว 3.0 ของเขาอยู่ที่1,109,000 บาทต่างกันอยู่ที่ 31,000 บาทจะเลือกอะไรดีอย่างพี่เอ๋ที่บอกไปตอนสรุปตอนแรกนะครับพี่เอ๋ก็จะเลือกในตัว 1.9 นั่นเองเรื่องของการต่อภาษีครับเพราะว่าเครื่องยนต์ขนาด 1.9 ลิตรราคาไม่แรงครับต่อภาษีทีนึงถูกหน่อยแต่ถ้า 3.0 จะหนักหน่อยแต่ถ้าสมมุติใครเป็นคนที่เท้าหนักครับใครเป็นคนเท้าหนักก็อาจจะต้อง
ไปในเครื่องยนต์ 3.0 แต่คุณจะได้กำลังทอร์คที่ดีมากขึ้นนะครับกับแรงม้าที่190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนั่นเองนะครับและสุดท้ายต้องเล่าอย่างนี้ว่าตอนนี้นะครับเราขับมาแล้วอยู่ประมาณสัก300กิโลนะครับน้ำมันเฉลี่ยที่เราวิ่งได้ตอนนี้อยู่ที่ 10.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เดี๋ยวพี่เอ๋จะขึ้นด้านท้ายอีกทีนึงว่าสุดท้ายรถคันนี้เราทำอัตราสิ้นเปลืองยังไงนะครับใครที่ชมมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เอ๋และทีมงานเราให้เล่าเรื่องรถของเราได้ไปแสนซับกันนะครับในปีนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและคลิปหน้าพี่เอ๋จะพาทุกคนครับไปชมกับเรื่องราวรถอะไรแปลกๆแบบไหนติดตามกันแน่นอนครับเรื่องราวของรถกระบะเรามีมาให้ทุกคนได้ดูแน่ๆนะครับเพิ่มเติมคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ติดตามกันวันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ'Cause I've been living life right like I could just die any minute going for a ride down the side PCH country limit I don't need a guide follow lights take me where I wanna visit are you alive or just breathing 'Cause I've been living life right like I could just die any minute going for a ride down กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อช่วยค่ะ